อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นดูคลิปดีๆนะฮะมันเป็นเหตุระทึกที่จันทบุรีจู่ๆมีเก๋งคันนึงเนี่ยนะครับพุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ที่เขาหยุดให้คนข้ามทางม้าลายซึ่งอันนี้ถูกต้องนะแต่เก๋งคันนี้ไปชนพอชนไม่พอครับขับต่อไปชนนักศึกษาอีกคุณผู้ชมฮะดูนะนี่มอเตอร์ไซค์หยุดแต่ปรากฏเก๋งไม่หยุดฮะชนเปรี้ยงเลยครับที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีพอชนปุ๊บนี่ฮะมีอาสาจราจรมาขอมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านขอขี่ตามไปดูทะเบียนรถจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ติดหน้ารถเข้าไปด้วยดูฮะนี่ยังไม่หยุดอีกนะไม่หยุดแล้วมีคนติดหน้ารถไปด้วยนี่ฮะมาจุดนี้จุดที่3แล้วจากนั้นพออีกจุดหนึ่งก็ไปชนนี่ชนท้ายรถเก๋งอีกแล้วไปต่อไม่ได้ฮะค่ะโอ้โหดูครับ4จุดเต็มๆนะฮะที่เก๋งคันนี้ชนแบบระเนระนาดเลยครับคุณผู้ชมครับนักศึกษาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนชนจุดแรกนอนบาดเจ็บแน่นิ่งไปกับพื้น2คนแล้วน้องคนที่โดนติดกระโปรงหน้ารถนั่นก็เจ็บเหมือนกันแล้วคนที่4ก็คือคนที่เดินไม่รู้อีโนอีเนนี่ฮะก็โดนไปอีกนี่น้องผู้หญิงคนนี้เห็นว่าเจ็บหนักสุดเลยนะคนนี้หนักสุดเพราะว่าเลือดข้างในสมองเลยก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเก๋งคันนี้จะมาจอดตรงนี้เพราะว่าไปต่อไม่ได้ไปชนกับเก๋งสีขาวนะฮะตำรวจตามมาจับอาสาจราจรตามมาจับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคนขับเป็นผู้ชายนะสภาพคือมึนเมาไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเจ้าหน้าที่คนนี้เขาเล่าให้เราฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้าวิทยาลัยจู่ๆเก๋งคันนี้ก็พุ่งชนกลุ่มนักศึกษาคือคนเยอะด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นหน้าสถานศึกษาและจริงๆหน้าสถานศึกษานี่ต้องชะลอนะใช่โดยเฉพาะทางม้าลายนี่ต้องชะลอนะฮะปรากฏมอเตอร์ไซค์เขาชะลอกันหมดอะแต่เก๋งคันนี้พุ่งมาชนเฉยเลยนะฮะจนเขาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์แล้วขับตามไปจับไว้ได้ครับผู้ก่อเหตุไม่พยายามจะจอดอะก็เลยเบื้องต้นก็เลยเจอรถประชาชนก็เลยขอยืมเขาแล้วก็เลยจะขี่รถไปตามเพื่อได้หมายเลขทะเบียนไว้ก่อนผมว่าไม่เห็นหรอกว่ารถมันเสียหลักจอดอยู่บนถนนผมก็คิดว่ารถคันนี้ไปไกลแล้วผมก็เลยวนกลับมาอีกรอบก็เลยเจอผู้ก่อเหตุถามว่าแล้วตอนนี้คนขับรถเก๋งสีดำเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคือเมาหนักมากนะแล้วไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไม่ยอมให้การอะไรเลยนะครับตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีก็เลยเอาตัวไปคุมไว้ที่ห้องขังของโรงพักรอให้ได้สติรอให้สางเมาซะก่อนนะแล้วจะมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ที่แน่ๆข้อหาที่โดนเมาแล้วขับกับขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะส่วนข้อหาอื่นต้องรอสอบปากคำอีกครั้งคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันสว่างแล้วนะคุณไม่เมามาจากไหนขนาดนี้อ่ะนะทำไมพอสว่างแล้วคุณยังเมาหนักขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะคืออาการเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าในการประกอบสำนวนเนี่ยก็ต้องเอาให้มันชัดเหมือนกันและเมาไม่ขับตรงนี้เลยนะสั่งมาเนี่ยสำนึกผิดแน่นอนนะคะครับ